ถ้าถามตอนนี้เหรอคะก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะร้านเสริมสวยก็ดีนะครับแต่ว่าเบเกอรี่ผมก็อยากทำนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Gift for Life ของขวัญสำหรับชีวิตที่พร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและแขกรับเชิญคนพิเศษประจำรายการของเราแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้เนี่ยเท่าที่เอ็ดสังเกตดูประเด็นหลายๆประเด็นในสังคมเราเนี่ยเราพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความฝันกันทุกคนเลยครับและคนรุ่นใหม่ยุคนี้เนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคุณหมอในฐานะที่คุณหมอเองก็สร้างกิจการมากับมือด้วยเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าคนหนึ่งคนอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงให้เดินทางไปถึงความสำเร็จที่เขาต้องการนะคุณหมอความจริงชอบคำถามนี้มากเลยนะคะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะทำอะไรที่เป็นกิจการของตัวเองแต่ก็มีคำแนะนำซึ่งก็คิดว่าในภาคทฤษฎีเนี่ยวันนี้เนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็สอนมาเยอะแล้วนะคะแต่ในแง่ของประสบการณ์เนี่ยก็อยากจะบอกน้องๆว่าวันนี้ในโลกใบนี้การแข่งขันในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันรุนแรงมากถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราต้องทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะนะคะไม่เหมือนใครแต่ในความแตกต่างนั้นเนี่ยต้องได้ลองวิเคราะห์แล้วว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าถ้าเผื่อเราทำอะไรสักอย่างนึงประหลาดมากเลยแต่ไม่มีใครอยากจะได้ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือว่าผลิตสินค้าเนี่ยถ้าสินค้าตัวนั้นน่ะแปลกประหลาดมากแต่ตลาดไม่ต้องการเนี่ยเราก็ทำไม่ได้นะคะนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยอีกข้อนึงที่อยากจะฝากบอกน้องๆรุ่นใหม่ก็คือให้โฟกัสอยากจะทำอะไรเนี่ยให้เลือกสิ่งที่คิดว่ารักและชอบจริงๆอย่ามีหลายโปรเจกต์ค่ะอาจารย์เอสเพราะว่าปัญหาของเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ก็คือว่าเขามีกันหลายโปรเจกต์ก่อนที่จะลงมือหรือลงทุนเนี่ยให้เรียนรู้ให้มากๆนะคะศึกษาหาข้อมูลรายรอบในธุรกิจคล้ายๆกันเพราะวันนี้เนี่ยใครเขาขาขึ้นใครเขาขาลงมันเป็นเพราะอะไรขาขึ้นขึ้นเพราะอะไรขาลงเพราะอะไรให้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันเอามาสรุปแล้วเมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้เริ่มต้นแบบแข็งแรงค่ะต้องถามตัวเองด้วยไหมครับคุณหมอว่าเราพร้อมจริงไหมคือคนบางคนมีแต่ความอยากหมอแล้วเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเทคไทม์หรือเวลาที่เราจะทุ่มเทให้กับมันเนี่ยมันเหมือนบางคนมีความอยากเยอะแต่มีเวลาน้อยอย่างเงี้ยหมอคิดว่าปัญหาที่เกิดกับคนรุ่นใหม่เนี่ยความอยากมีมีแรงบันดาลใจมีความฝันใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ว่ามันไม่สม่ำเสมอแล้วมันอยู่ไม่นานมากกว่านะคะ คือเขาไม่มีอย่างที่พูดไม่มีโฟกัสและขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะเริ่มลงมือทำเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ชอบเอาหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จมาอ่านนะคะอ่านแล้วก็ซาบซึ้งอยากเป็นอย่างเขาบ้างแต่ลืมคิดไปว่ากว่าจะถึงหน้าสุดท้ายของความสำเร็จเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นและฝ่าฟันกับอุปสรรคมากขนาดไหนนะคะครับการมีที่ปรึกษาที่ดีมีส่วนช่วยไหมครับสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจมีส่วนช่วยค่ะแต่ว่าอย่าหลายที่ปรึกษานะคะเดี๋ยวจะสับสนโอลามานนะคะแล้วก็คนนี้ว่าอย่างคนนั้นว่าอย่างเนี่ยน้องก็จะสับสนไปเองนะคะที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคือคนที่รักเราและน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานคล้ายๆกันและประสบความสำเร็จครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณหมอในฐานะที่ได้มีโอกาสสร้างธุรกิจมาแล้วก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะครับถ้าเรามีความตั้งใจอยากกระซิบนิดนึงนะคะว่าอย่ากลัวอะไรจนเกินไปด้วยนะคะ บางคนพอรู้มากถามที่ปรึกษามากก็เลยกลัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้เป็นโลกของนักสู้นะคะและเป็นโลกของคนที่กล้าคิดแล้วก็กล้าทำแต่ในความกล้านั้นต้องมีกรอบว่าเราจะต้องไม่เสี่ยงในสิ่งที่ตัวเองรับความเสี่ยงนั้นไม่ได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละครับวันนี้เวลาของเรานะครับก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับพบกับคำถามและคำตอบดีๆจากรายการ Gift for Life ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเราต้องทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะต้องได้ลองวิเคราะห์แล้วว่าเป็นที่ต้องการของตลาด